มองเห็นอย่างไรครับที่บางครั้งเนี่ยมันจะต้องตอบแทนบุญคุณบางทีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลก็อยู่ในความลำบากใจจะต้องตอบแทนบุญคุณกับคนที่เคยช่วยเหลือพรรคหรือว่าเป็นผู้มีบุญคุณแต่ไม่สามารถมาเป็นรัฐมนตรีได้ก็เอาลูกหรือเอาน้องอะไรต่ออะไรทำนองอย่างนี้ครับนี่แหละคือปัญหาการเมืองของบ้านเราที่ว่าเป็นระบบอุปถัมภ์เสียหมดเลยนะครับและเป็นยุคที่ไม่มียุคใดแล้วที่ผมคิดว่าจะเป็นยุคธนาธิปไตยเท่ากับยุคนี้คือเงินถ้าจะซื้อได้ทุกอย่างแม้ทั้งอำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศผมยืนยันอีกครั้งว่าการเป็นครม.ที่มีหน้าที่สูงสุดในการบริหารประเทศนั้นเนี่ยไม่ใช่ที่จะตอบการบุญคุณของใครพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยในระหว่างที่หาเสียงเลือกตั้งนั้นประกาศชื่อออกมาก่อนเลยล่วงหน้า60วันว่าถ้าพรรคของท่านได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นคณะรัฐบาลจะเอาใครเป็นรัฐมนตรีบ้างแล้วกระทรวงไหนด้วยตรงนี้เป็นแนวความคิดขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณากันแต่ก็แนะนำว่าก่อนที่จะเลือกตั้งเนี่ยควรจะบอกซะว่าถ้าเป็นรัฐบาลแล้วใครบ้างจะเป็นรัฐมนตรีหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับจำไม่ได้เลยครับคือไม่ได้ผมบอกว่าแนะนำผมบอกว่าเป็นหนึ่งในความคิดที่กำลังอยู่บนโต๊ะของข้อพิจารณาจากหลายต่อหลายฝ่ายว่าควรจะมีแนวทางความคิดอันนี้หนึ่งในหลายต่อหลายแทนก็แนวคิดอันนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นกระทู้ในมองต่างมุมเมื่อวันที่25มิถุนายนและผลก็ปรากฏว่าผมถูกด่าเละเลยนะครับแต่เป็นแนวงานใหญ่วันนั้นจำได้ไหมครับที่คุณประธานผมดูผมถูกด่าเละเลยนะฮะก็แต่ประชาชนทั่วประเทศปรบมือเชียร์นะครับใครด่าล่ะครับผมยังไม่เห็นมีใครด่าผมเนี่ยคำถามที่อาจารย์เจิมศักดิ์ถามบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในคืนวันนั้นที่ศูนย์เศรษฐกิจครับถามว่าถ้าท่านเป็นนายกแล้วจะเอาใครเป็นรัฐมนตรีบ้างคนทั่วประเทศปรบมือผมเห็นมีใครด่าใครด่าครับไอ้ทุกคนไม่ได้ยินนะครับว่าใครด่าผมไม่เห็นมีใครด่าทุกคนที่ผมถามด้วยก็เชียร์กันทั้งนั้นบอกเป็นคำถามที่เหมาะสมที่สุดในคืนวันนั้นต้องจารึกไว้เลยว่าเป็นคำถามที่เหมาะสมที่สุดที่ผู้ที่ดำเนินรายการพึงจะถามได้เป็นคำถามธรรมดาแต่ผู้ฟังบางคนเนี่ยฟังแล้วตกเก้าอี้แต่มันเป็นคำถามธรรมดาถ้าท่านจะเป็นนายกภายใน7วันข้างหน้าเนี่ยท่านจะเอาใครเป็นรัฐมนตรีของคณะรัฐบาลท่านบ้างช่วยพูดให้ประชาชนทั้งประเทศได้ยินชื่อเหล่านี้หน่อยได้ไหมครับทำไมต้องถูกด่าด้วยคำถามแบบนี้เรียนอาจารย์ได้เลยนะครับผมนี่แหละครับจะเป็นคนแรกที่จะลาออกถ้าหากว่าน้ำหนักของฝ่ายค้านเพียงพอและพิสูจน์ทราบได้ครับผมจะลาออกครับไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นครับผมขอให้สัญญาประชาคมอย่างนี้ไม่ใช่แค่ผู้ที่ยื่นรายการกันที่นี้ถึงประชาชนที่จะรับฟังอยู่ทางบ้านโดยทั้งประเทศด้วยครับผมสิทธิ์เก่าของประสานมิตรเทปเลยนะครับไม่ต้องเก็บเทปหรอกครับผมมาจากประสานมิตรนี่ผมพูดอย่างนี้แหละครับครับพูดที่ประสานมิตรอย่างนี้พูดนอกประสานมิตรก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่นะครับครับจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าถามผมเรื่องใบเสร็จกระเหรี่ยงมีไหมนายบุญชูตรีทองนี่เป็นผู้ใช้คำพูดประโยคแรกว่าผมยืนอย่างสง่างามผมมีใบเสร็จกระเหรี่ยงจะทำไมแล้วผมผิดกฎหมายตรงไหนครับในกรณีนี้เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเพื่อนร่วมรัฐบาลคนใดคนหนึ่งกระทำการอันไม่ชอบและฝ่ายค้านซักฟอกขึ้นมาอย่าไปห่วงใยเลยครับว่ามือของฝ่ายค้านจะไม่พอผมจะถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลจะลาออกจากส.ส.ด้วยถ้าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเพราะว่าตรงนี้150กว่าเสียงนะครับประชาชนจะได้พึ่งผมหวังว่าจะได้พึ่งแต่ว่าหวังว่าจะล้มรัฐบาลได้หรือไม่นั้นคงยากเพราะเสียงน้อยกว่าแต่ว่าถ้ารัฐบาลที่ตั้งกันอย่างผิดหูผิดฝาผิดตัวอย่างนี้นะครับ7พรรคอย่างนี้ผมว่าดีๆไม่ดีฝ่ายค้านไม่ต้องทำอะไรครับล้มเองมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติคือหมายความว่ามันเป็นธรรมชาติก็เพราะว่าเมื่อตั้งตั้ง7พรรคในขณะนี้ท่านจะเห็นว่าข่าวที่ออกมาในฝ่ายค้านยังไม่ทันพูดเลยคุณนำรงนี่แต่ฝ่ายค้านพูดก็ด้วยในหุ้นทะลุทะลักเลยมีแต่สื่อมวลชนพูดเท่านั้นแหละหุ้นก็ตกวันนี้เขามาลุกขึ้นจะจบอ๋อวันนี้มันหยุดเพราะฉะนั้นก็จึงอยากจะเรียนว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเขาตั้งกันได้แล้วนะครับผมไม่อยากให้เขาประสานผลประโยชน์กันไม่อยากให้เขาเอามุ้งมาเป็นตัวกำหนด อยากจะให้คัดคนดีเหมือนคำถามของอาจารย์เมื่อกี้ดีมากถามว่าประชาชนเลือกผู้แทนนะโอเคประชาชนรู้ว่าเลือกคนนี้แล้วคนนั้นจะไปเป็นผู้แทนแต่ประชาชนไม่รู้หรอกว่ารัฐมนตรีคือใครเพราะว่าในสื่อมวลชนก็พยายามจะให้บอกกันว่าใครบ้างจะเป็นรัฐมนตรีก็ไม่กล้าบอกที่เขาเรียกกันว่ารัฐมนตรีเงาไงเพราะฉะนั้นตอนนี้เขามาแล้วเขามาแล้ว เมื่อเขา
มาแล้วนี่เราต้องทำใจนะครับเราต้องทำใจให้ได้เมื่อเขามาแล้วเราก็ต้องดูสื่อมวลชนก็ต้องมีอิสระเสรีภาพเต็มที่ครับแต่ว่าครับผมอีกนิดหนึ่งเขาแถลงนโยบายว่าจะให้สิทธิเสรีภาพกับสื่อมวลชนวันนั้นผมไม่มีโอกาสลุกขึ้นอภิปรายแต่รายการบางรายการเช่นตอบประชาชนของอาจารย์เติมศักดิ์ในช่อง11ยังไม่ทันได้แถลงนโยบายเลยมีข้าราชการประจำเอาใจซะแล้วเพราะว่าหัวหน้ารัฐบาลเคยพูดว่าถ้าผมมีอำนาจผมจะตรวจสอบมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ทันได้ตรวจสอบเขาแบนรายการไปเลยแล้วนี่ก็ขัดนโยบายแล้วขัดนโยบายที่แถลงแล้วแต่ว่าเก็บไว้พูดตอนไม่ไว้วางใจ